ใช่มากออกมันแตกอ่ะเข้มข้นอ่ะกลมกล่อมเพอร์เฟกต์สวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีปี2561ปีจอค่ะพูดถึงปีจอคิดถึงอะไรคิดถึงหมาคิดถึงหมาคิดถึงใครตั้งแต่ว่ารวมอาหารไว้ด้วยไปเลยดีกว่าไปแว่นมอไซค์
ทุเรียนค่ะแชร์เลยจ้าสำหรับวิธีการเดินทางค่ะเข้ามาในโชคชัย4ซอย54นะคะหรือว่าซอยลมโชคเนี่ยแหละเข้ามาแล้วก็อยู่ทางขวามือเลยเดินประมาณ29ถึงเลยตายตาหลับแล้วร้านนี้อร่อยต้มเป๊กาบกาบกาบเป็ดอาบน้ำในคลองตาก็ต้องแลมองพ่อในคลองมีหอยปีปากที่เอาบะหมี่เป็ดที่นึงค่ะกาบกาบกาบเป็ดอาบน้ำในคลองเป๊ะน้ำซุปเขาเข้มข้นมาดูเลือดหมูเขาดีกว่าว่าเป็นยังไง
บอะดีอะเลือดดีมากคือน้ำซุปมันกินแล้วแบบสดชื่นอะ wow. นอกจากต้มเลือดหมูแล้วนะคะร้านนี้เนี่ยเขาก็ยังมีข้าวต้มกุ้งข้าวต้มปลาข้าวต้มหมูนะคะข้าวเปล่าเขาก็ขายด้วยเหมือนกัน huh? นะคะชอบอะคือร้านเนี้ยแชร์ข้าวเปล่า oh. แชร์ค่ะแชร์ข้าวเปล่าค่ะไม่ใช่แชร์ต้มเลือดหมูค่ะจานหนึ่งนะคะคือ40บาทพิเศษ50ค่ะมาเลยนะคะสำหรับร้านครัวนาต้มค่ะแชร์ค่ะปิ๊งปิ๊งวิธีการเดินทางค่ะก็คือว่าเข้ามาในซอยรวมโชคเนี่ยนะคะประมาณ100เมตรนะคะร้านอยู่ทางขวามือเลยจ้าเจอพี่สาวคนสวยคนนี้จ้าพี่ค่ะกินต่อไม่มีใครคุยกับฉันเลยสักคนมีดอกชบาอยู่ตรงนั้นฮะฉันอยู่คนเดียวได้ยินมาวันนี้นะคะเรามีพิธีกรรับเชิญนะคะคุณบอลค่ะขอบคุณตั้มมึงไปไหนเนี่ยมึงจะถ่ายไหมรายการเนี่ยมีใหม่อ่ะแทนที่จะให้ของขวัญคุณผู้ชมนอนอยู่เฉยๆพร้อมป่วยทำแกล้งป่วยอ่ะใครก็บอกได้ว่าป่วยเนี่ยยิ้มนี่แอมแปร์ถอยมาก็ได้ว่าแอมแปร์ป่วยก็ได้มันสองเทปแล้วไงพี่ตั้มจริงใจคนเราอ่ะเทปหน้ายังป่วยอยู่เนี่ยก็พักร้อนไปเลยนะครับพี่บอลร้านนี้ชื่อร้านข้าวผัดปูต่อรวมโชคค่ะบอยบอกเลยว่าผู้ชมที่เนี่ยนะนอกจากข้าวผัดปูเด็ดแล้วเนี่ยข้าวผัดปูสามารถ mix and match ได้ด้วย mix and match ยังไงนี่มีการใส่แหนมมาด้วยไงข้าวผัดปูแหนมคือเรื่องของเรื่องเนี่ยโปรดิวเซอร์เราเนี่ยแม่งสั่งข้าวผัดปูใส่แหนมมาคือแบบน่ากินมากคุณผู้ชมแต่เอาอันที่ออกรายการเอาแค่ข้าวผัดปูแล้วแบบไม่เคยกินข้าวผัดปูกันเนี่ยเหมือนกันเนี่ยก็เลยขอโปรดิวเซอร์มาขอสูตรมือทั้งสองชิ้นได้สองแล้วแบบไม่สั่งให้ใหม่ด้วยอ่ะลองเลยดีกว่าปูเตี๋ยของเขาเนี่ยก็ดีอยู่แล้วแต่พอมากินแหนมเข้าไปด้วยอ่ะเฮ้ยมันวาวมากเลยนะมันได้ความเปรี้ยวๆแหนมไม่เชื่อเดี๋ยวลองดิเอาของคนเติมมาลองดิลองดิไม่ลองดูดิข้าวผัดปูแบบใส่แหนมสั่งให้กินในรายการอ่ะเอาแค่ข้าวผัดปูของตัวเองอ่ะจ้าเฮ้ยอ้าวกินได้เลยเจ๊ไปสั่งใหม่ไปสั่งใหม่แล้วปูอ่ะปกติเนี่ยของเขาก็โอเคอยู่แล้วมันจะมีกลิ่นเนยผมว่าเหมือนแบบเตาทานถ้าใครชอบทานแบบเปรี้ยวๆหน่อยอ่ะเราแนะนำว่ะมันกินแล้วมันพอดีอ่ะข้าวผัดปูเนี่ยไม่จำเป็นต้องสั่งแค่ข้าวผัดปูคือสั่งแหนมด้วยก็ได้ใช่ซึ่งดีเราว่าดีเลยอันเนี้ยถ้าเป็นเรานะแอมแบนแนะนำอันนี้เลยข้าวผัดปูใส่แหนมแชร์ค่ะดีเลยดีเลยข้าวผัดปูใส่แหนมแชร์ค่ะพูดตามทำไมเนี่ยมาถึงเมนูต่อไปบ้างคุณผู้ชมข้าวปลาผู้ชมจะบอกเลยว่าที่ปกติเวลาผู้ชมดูเนี่ยแล้วเห็นตั้มพูดแบบไม่รู้เรื่องเนี่ยเพราะว่าเวลากินด้วยแล้วพูดด้วยมันไม่ถนัดถ้าใครด่าว่ากินแล้วมูมาวเนี่ยลองมาเป็นผู้ชมดูเนี่ยไม่ได้พูดด่ามันแหละผู้ชมตอนนี้กูไม่ด่าแล้วพูดเรื่องมันปากยากด้วยมันต้องพูดด้วยมันต้องแบบอะไรด้วยมันมีวิธีการเราต้องอมข้าวไว้ข้างปากแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเอาไว้ไตแต่มันไม่ได้ไงมันต้องกินไปพูดไปเพราะว่าคือมันอร่อยแล้วมันก็ต้องแบบอยากจะเล่าอยากจะแชร์ให้ฟังเดี๋ยวนั้นเนี่ยใช่ไหมไม่เหมือนว่า
าเราต้องตอบฟิวเลยให้ได้อ่ะใช่นี่ไงพ่อกินแบบงงไม่พูดเลยอ่ะมันอร่อยอ่ะปลาดีว่ะเปลี่ยนชื่อร้านใหม่เป็นกระเพาะปลาตอลมโชว์สำหรับเรานะแอมแปชอบข้าวผัดปูใส่แหนมแชร์ค่ะปิ๊งคุณอ่ะแชร์ค่ะยังไม่หมดค่ะสำหรับเมนูข้าวผัดปูเพราะว่าคนที่ชอบทานเผ็ดนะคะแนะนำเลยสำหรับคุณเป็นอะไรไม่ช่วยแล้วมึงยังแบบเอาก็พูดนะสมาธิเดี๋ยวพี่เซนให้ดูไงนะแล้วนี่สำหรับคนที่ชอบทานเผ็ดนะคะพลาดไม่ได้เลยสำหรับข้าวผัดปูน้ำพริกเผาทำได้แล้วเหรอข้าวผัดปูน้ำพริกเผาและอีกหนึ่งเมนูที่เขาบอกว่าอร่อยไม่แพ้กันนั่นก็คือก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ลองกินเลยดีกว่าอ่ะลองข้าวผัดปูน้ำพริกเผาเลยดีกว่ามันเหมือนข้าวผัดปูเมื่อกี้แต่น้ำพริกเผาถ้าเป็นเราจะสั่งข้าวผัดปูน้ำพริกเผาฮะนายไม่สั่งเราจะสั่งข้าวแบบแหนมข้าวปูแหนมอันนั้นเราก็สั่งรู้แล้วข้าวผัดปูแหนมน้ำพริกเผาเดินเชื่อเราอะหัวไก่หัวไก่บ้างนี่วะนี่เราค่อยชอบกินปลาหมึกแช่เลยมันจะปลาหมึกแช่อะฮะปลาหมึกกรอบเนี่ยบ้านเราเรียกปลาหมึกแช่เฮ้ยอันนี้อร่อยคุณผู้ชมเป็นนัมเบอร์วันเลยตอนนี้ข้าวผัดปูแหนมเป็นอันดับ2แล้ว wow. ร้านนี้ต้องเอาอันนี้ออกมาชูโรงคือขั้วไก่อ่ะมีความหอมกระทะกลมกล่อมแล้วที่สำคัญเส้นของเขาอ่ะเหนียวนุ่มถ้าใครที่เคยแบบไปกินไอ้เนี่ยขั้วไก่เยาวราชอะไรเงี้ยมาที่นี่ก็ได้นะ wow. อร่อย Ooh. เราแชร์ก๋วยเตี๋ยวขั้วไก่เลยแชร์เด็ดวิธีการเดินทางค่ะอยู่ในซอยรวมโชคเลยนะคะเข้ามาเนี่ยเกือบสุดซอยเลยอยู่ทางซ้ายมือค่ะเป็นห้องแถวตึกสีฟ้ามาเลยจ้าต้องใช้